เป๊กสันชัยควงภรรยาธัญญาดินเนอร์ในวันครบรอบ17ปีหวานไม่เคยพักกันเลยค่ะสำหรับเป๊กสันชัยเองตระกูลก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเปิดโหมดความหวานอวยพรวันเกิดภรรยาสุดที่รักธัญญาธัญญาเรศเองตระกูลโดยมีรายงานล่าสุดว่าสามีสุดที่รักได้ควงภรรยาไปดินเนอร์ฉลองวันครบรอบ17ปีพร้อมกับระบุข้อความผ่านทาง IG ส่วนตัวเอาไว้ว่าพาเมียยืนหนึ่งมาดินเนอร์ anniversary ซะหน่อย17ปีผ่านไปค่ะและคอมเมนต์ของน้องในวงการหลายคนสนิทและเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเอมี่กลิ่นประทุมที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอ้ายน่ารักเออัญชลีคอมเมนต์เอาไว้ว่าแฮปปี้นะคะเจอคนคลั่งรักแล้วหนึ่งดีเจเอกี้ก็คอมเมนต์เอาอีกว่ากรี๊ดค่ะและแน่นอนว่าหลังจากทั้งสองคนออกมาเผยโมเมนต์ความน่ารักแบบนี้แล้วบรรดาแฟนคลับหลายคนรวมไปถึงเพื่อนในวงการก็พากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะ